คอมเมนต์ชาวต่างชาติส่งกำลังใจให้ไทยหลังแพ้รวด4นัดติดศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2024หลังจากวอลเลย์บอลไทยแพ้เกาหลีใต้ในเกมล่าสุดนะครับซึ่งเป็นการพ่ายรวด4นัดติดในศึกเนชั่นลีกครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ากองเชียร์วอลเลย์บอลไทยเดือดกันไปตามๆกันเพราะว่าจากการไทยพบกับเกาหลีใต้ซึ่งแฟนชาวไทยรวมไปถึงชาวต่างชาติก็คาดว่าไทยมีสิทธิ์เอาชนะเกาหลีใต้สูงนะครับเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยครับก็ไม่ชนะใครในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกมา30เกมแล้วแล้วก็ฟอร์มเกาหลีใต้ก็ดรอปลงในช่วงนี้นะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยก็พ่ายเกาหลีไป1ต่อ3เซต19ต่อ25 25ต่อ23 16ต่อ25 18ต่อ25ซึ่งจากผลการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยทำให้ไทยเนี่ยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยนะครับในสนามแรกหลังก่อนหน้านี้นะครับแพ้สหรัฐอเมริกา1ต่อ3เซตแล้วก็แพ้เซอร์เบีย0ต่อ3เซตแล้วก็แพ้แคนาดามา1ต่อ3เซตรวมไปถึงคอมเมนต์ชาวต่างชาติเนี่ยนะครับก็มาแสดงความรู้สึกแปลกใจเช่นไม่คิดว่าทีมชาติไทยจะแพ้เกาหลีใต้นะครับหรือบ้างก็บอกว่าไทยเนี่ยเล่นแปลกตาไปจากเมื่อก่อนนะครับหรือว่าจากปีก่อนๆเอาล่ะเรามาลองฟังคอมเมนต์แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยและชาวต่างชาติกันเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาที่คอมเมนต์ที่1 นะครับท่านนี้มาแสดงความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวต่างชาติอีกคนมาตอบกลับว่าผู้เล่นเจ็บและโค้ชก็มีปัญหาในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าใครได้ติดตามทีมสาวไทยเล่นมา 2-3 ปีก่อนทีมชาติไทยจะมีเอกลักษณ์เล่นบอลเร็วเล่นบอลฉลาดมีหัวใจนักสู้แม้ตัวเล็กยิ้มแย้มมีพลังโค้ชก็จะแก้ปัญหาทันท่วงทีเสมอบางทีโค้ชดูหัวเสียจริงจังเมื่อมีความผิดพลาดบางทีมีรอยยิ้มร่าเริงไม่เอื่อยเฉยๆผลงาน4นัดสะท้อนหลายอย่างถึงแนวทางของโค้ชที่ยังล้าหลังอยู่มากๆในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าถ้าฟอร์มตอนนี้เจอเวียดนามโดนเวียดนามทุบ3-0ชัวเกาหลีเนี่ยเก่งนะแต่การเล่นของไทยมันต่ำกว่ามาตรฐานแบบไม่เคยเห็นมาก่อนสงสารน้องๆนักกีฬาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับก้าวผ่านมันไปให้ได้ในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวถึงวอลเลย์บอลของเกาหลีนะครับว่าเนื่องจากทีมชาติเกาหลีใต้เล่นวอลเลย์บอลในเงินเดือนสูงและสภาพแวดล้อมที่ดีในประเทศเกาหลีใต้จำเป็นต้องได้รับผลงานที่ดีในการแข่งขันระดับนานาชาติเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องลดจำนวนเกมในวีลีกในประเทศที่มันมากเกินไปนะครับก็ชาวเกาหลีใต้ท่านนี้นะครับก็มาตำหนินะครับว่าการแข่งขันนะครับหรือว่าแมตช์การแข่งขันในลีกเกาหลีใต้เนี่ยเยอะเกินไปนะครับมันส่งผลต่อนักกีฬานะครับในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าถ้าไม่พร้อมเป็นโค้ชก็ไม่ควรรับแต่แรกเพราะมันเสียหายใครจะรับผิดชอบเตรียมตัวเลยคิวบาสาขา2หมดความอดทนแล้วสงสารนักกีฬาที่เป็นดาวในต่างแดนต้องมาดับแบบนี้คอมเมนต์นี้เป็นคนไทยนะครับในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าในด้านหนึ่งผมเสียใจกับประเทศไทยเพราะว่าเป็นทีมที่ผมชอบมากแต่ในทางกลับกันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นเกาหลีใต้เล่นวอลเลย์บอลได้ดีอีกครั้งและได้รับชัยชนะหลังจากที่ผ่านไปไม่กี่ปีโดยไม่ชนะใครเลยยินดีด้วยสาวๆคอมเมนต์ต่อไปครับเมื่อคุณเปลี่ยนสไตล์การเล่นนี่คือผลตอบแทนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทีมชาติเกาหลีใต้จากอินโดนีเซียส่วนไทยก็สู้ต่อไปคุณแพ้ติดต่อกันไม่ได้หมายความว่าทีมคุณจะล่มจมนะในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมาแสดงความแปลกใจว่าตกใจฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยที่ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งท่านต่อมานะครับก็มาให้กำลังใจว่าสู้ก้าวต่อไปทีมชาติไทยขอพระเจ้าอวยพรให้ทุกคนมีความสุขเข้มแข็งพระเจ้ารักคุณโชคดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่ารู้ไว้ว่าไทยยังแพ้ได้ซึ่งพวกเขาอยู่อันดับ10กว่าของโลกไม่แปลกที่จะแพ้ซึ่งเช่นเดียวกับชาวต่างชาติท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ไปในทำนองเดียวกันกับเม้นก่อนหน้านี้นะครับฉันคิดว่าไทยจะชนะเสียอีกผลการแข่งขันที่น่าแปลกใจเพราะเกาหลีใต้ทำผลงานได้ไม่ดียังไงก็โชคดีสำหรับทั้ง2ทีมในอนาคตในขณะที่ชาวบราซิลท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยที่ฉันพบเห็นพบเจอไม่ใช่ทีมแบบนี้คุณเล่นได้ดีคุณเป็นนักรบฉันว่าช่วงเวลาแบบนี้จะเปลี่ยนไป
เดินหน้าต่อไปประเทศไทยจากบราซิลคอมเมนต์ต่อไปครับไทยน่าจะพยายามนำเข้าโค้ชฝรั่งอย่างอิตาลีซึ่งท่านต่อมานะครับก็มากล่าวว่าเข้าสู่ยุคตกต่ำของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้ว VNL ครั้งนี้มีโอกาสไม่ชนะสักแมตช์คอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมไทยครับแพ้ทุกนัดที่ลงแข่งคอมเมนต์ต่อไปครับให้กำลังใจนักกีฬาไทยครับผ่านมาแล้วเรื่องใหม่เอาความผิดพลาดไปแก้ไขในขณะที่ท่านนี้ครับก็มาแสดงความรู้สึกว่าเมื่อผมคิดว่านี่จะเป็นชัยชนะที่ง่ายได้สำหรับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อไปครับคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่าฉันชื่นชมทั้ง2ทีมแต่ละคนแสดงความสามารถเกินมาตรฐานในการแข่งขันวอลเลย์บอลด้วยความเคารพจากแฟนวอลเลย์บอลชาวอินโดนีเซียในขณะที่ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความสงสัยว่าฉันมีความสุขมากกับเกาหลียินดีด้วยไม่รู้ว่าทำไมทีมชาติไทยถึงเปลี่ยนเฮดโค้ชคอมเมนต์ต่อไปครับฉันคิดว่าทีมชาติไทยจะชนะยินดีด้วยที่เกาหลีแพ้มา30นัดในที่สุดก็ชนะในขณะที่ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าไทยให้เกาหลีชนะครั้งแรกในรอบ3ปีเกิดอะไรขึ้นกับคุณไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาครับตัวแทนวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระดับโลกรักษาจิตวิญญาณเอาไว้คอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาครับไทยไม่ได้อ่อนแอแต่เกาหลีใต้แกร่งมากคอมเมนต์ต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยเกิดอะไรขึ้นเหมือนกำลังดูทีมอื่นจากปีที่แล้วเลยเช่นเดียวกับชาวต่างชาติท่านนี้ก็มากล่าวว่าทำให้แชมป์ประหลาดใจมากไทยแพ้เกาหลีได้อย่างไรคอมเมนต์ต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติไทยเหมือนทุกคนไม่พร้อมและไม่สนุกกับการเล่นเหมือนแต่ละคนแบบไม่มีแรงช็อกมากในขณะที่คอมเมนต์ต่อมาเป็นคนไทยนะครับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับได้น่าสนใจนะครับว่านี่คือผลของการส่งนักกีฬาไทยไปหลีกต่างประเทศคิดแค่เพียงว่าหาประสบการณ์แต่ลืมไปว่าเขาจะซึมซับเอาวิธีการเล่นมาด้วยซึ่งมันเข้ากับทีมเราไม่ได้คอมเมนต์ต่อมาครับเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยและอัจฉราพรคอมเมนต์ต่อมาครับทาเล่นกับเวียดนามณเวลานี้ก็แพ้เวียดนาม 100% คอมเมนต์ต่อไปครับพรพันธ์อยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับเธอคอมเมนต์ต่อไปครับชาวต่างชาติท่านนี้มาให้กำลังใจทีมชาติไทยว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกลับมาแข่งแกร่งอีกครั้งนะคอมเมนต์ต่อมาครับไทยเปลี่ยนไปจริงๆก็เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับสวัสดีครับ